มาเดี๋ยวเรามาตรวจสอบบาดแผลนะครับว่าลึกหรือเปล่าลองดูชัดเจนไหมครับได้ยินเสียงไหมลึกแน่นอนครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเปิดบาดแผลนะครับขัดลบรอยกันขั้นตอนต่อมาเดี๋ยวเราจะใช้ขนแกะกับน้ำยานะครับในการเก็บรอยฝ้านี้ไปดูกันหลังจากขัดขนแกะไปหนึ่งรอบนะครับจะเห็นว่ากระจกเงาใสขึ้นแต่ก็ยังมีรอยขอบกระดาษทรายนะครับเล็กๆน้อยๆอยู่ตรงนั้นนะครับส่วนรอยหนักนะครับหายไปแล้วเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเราก็จะเก็บงานต่อนะครับเสร็จแล้วนะครับสำหรับบาดแผลนี้รอยที่อยู่ตรงนั้นหายไปแล้วเรียบร้อยนะครับกระจกสวยมากไม่มีเอฟเฟกต์เลยนะครับ